คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้ครับมีหนุ่มรายหนึ่งไปซื้อขนมครับเป็นขนมปี๊บนะฮะแล้วพอเปิดออกมาถึงกับตกใจว่าเอ๊ะทำไมข้างในมันกลายเป็นแบบนี้ครับเนี่ยคุณผู้ชมครับเปิดฝาปี๊บออกมาข้างในมันมีถุงแบบนี้ครับครับถุงอัดอากาศนะฮะถุงอัดลมแล้วขนมเนี่ยกลายเป็นว่าขนมที่อยู่ในปี๊บมีอยู่ครึ่งปี๊บเท่านั้นเห็นแบบนี้นี่อยากจะวิ่งเลยนะวิ่งไปหาคนขายคือหายไปไหนมันหายไปไหนครึ่งนึงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันเยอะนะครับทีนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้เผยแพร่ออกไปคนที่เข้ามาแสดงความเห็นเขาบอกอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าผู้ขายเนี่ยอาจจะไม่ได้โกงนะแต่บางทีเนี่ยมันเป็นการยัดเข้าไปเพื่อป้องกันขนมมันแตกบางร้านเนี่ยเขาอาจจะใช้วิธีคืออาจชั่งขนมก่อนพอชั่งขนมอ่ะเท่าไหร่ล่ะครึ่งโล1กิโลพอมาบรรจุปี๊บมันมีพื้นที่ว่างเขาก็จะอัดเนี่ยฮะถุงที่มันอัดอากาศเนี่ยยัดเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันล้มเพราะแบบนี้มันแตกง่ายเนาะเอามันเป็นแท่งๆไงถ้ามันมีการกระแทกเวลาขนส่งขนย้ายเนี่ยมันอาจจะแตกหักได้ทานไม่ได้นี่หลายคนเขาก็มาอธิบายแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่แน่ใจว่าเจ้าของคลิปเนี่ยเขาจะเข้าใจยังไงหรือจะรับฟังความคิดเห็นเหล่านี้ไหมคุณผู้ชมเราว่ายังไงคิดว่าแบบนี้เจอแบบนี้จะทำยังไงแล้วเห็นด้วยหรือเปล่ากับคอมเมนต์เหล่านี้ครับเคยเจอไหมนะแชร์กันเข้ามาหน่อยเพราะผมก็ไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอส่วนตัวยังไม่เคยเจอเคยเห็นเรียงตั้งแต่ก็เต็มทั้งปีใช่เคยเห็นแบบอัดแน่นๆมาเลยแน่นๆเลยแชร์เข้ามาหน่อยแล้วกันครับ